พี่ประสงค์วันนั้นที่เราถือปืนในคืนเกิดเหตุนะครับพี่ประสงค์ถือปืนเพราะอะไรฮะปืนนี่คือคุ้มกันคืนนั้นเราถืออาวุธปืนจริงไหมครับพี่เราถือปืนทำไมครับในคืนวันนั้นครับคุ้มกันกำมันรบนะครับพี่อธิบายได้นะครับพี่ประสงค์ครับปืนใครเป็นคนซื้อให้ครับปืนครับมึงไปเลยตัวกันปืนนี่ถือไว้คู่กันหรือไงพี่ยกตัวไปไหนครับพี่เอาตัวไปไหนครับเอาตัวไปไหนบอกหน่อยพี่เอาตัวไปไหนพี่โรงพักสพนะครับซึ่งวงจรปิดพี่กายเดินทางมาถึงที่นี่แล้วก็เรียบร้อยกู้เสร็จเรียบร้อยตำรวจเนี่ยมุงดูกันมุงดูกันเลยเออแล้วสีหน้าการมุงดูของเขาเนี่ยมันดูน่าสนใจคือเขาดูแบบตื่นเต้นและรู้สึกเหมือนตื่นตัวกับภาพเซิร์ฟเวอร์ที่จะได้เห็นโดยวันนี้เนี่ยเราขึ้นแคปชั่นว่าเราเนี่ยจะมาเล่าเบื้องต้นว่า2ทุ่มคืนนี้เนี่ยเราพอจะเห็นอะไรกันบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยมีพยานสำคัญใช้คำนี้ดีกว่าเป็นตัวละครสำคัญในคดีนี้เนี่ยปรากฏตัวขึ้นที่นี่และเขาเนี่ยถูกสอบไปแล้ว 2-3 ครั้งใช่แต่ก็เหมือนว่าให้การไม่ตรงกันเพื่อให้คือโกหกพอวงจรปิดออกมาวันนี้ทำให้ตำรวจต้องไปหิ้วตัวกลับมานะครับพาไปเอาอาวุธปืนพี่กายไปล็อกเออเอาอาวุธปืนพร้อมกับตัวของรปภ.คนนี้ซึ่งอยู่ในปาร์ตี้บ้านของกำนันเขามีการถืออาวุธปืนเท่าที่รับรายงานแกว่งอยู่ในงานคือในงานเนี่ยพบเขาถือปืนจากรปภ.กับกลายเป็นตัวละครคนสำคัญใช่เป็นคนถือปืนเป็นคนเอาปืนไปให้ใครใช่หลักฐานวันนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ประจักษ์คุณผู้ชมโดยวันนี้เนี่ยเราลงพื้นที่มาด้วยน้องอาร์มเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้เนี่ยเราไปดูที่จุดเกิดเหตุนะก็คือบ้านของกำนันนกเนี่ยแน่นอนว่าบ้านก็เงียบนะครับในวันที่กำนันนกเนี่ยถูกจับติดคุกไปนะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังมีคนที่ดูแลบ้านอยู่นะครับก็คือเป็นเจ้าที่รปภ.เนี่ยนะครับเมื่อพี่กายเนี่ยเดินไปหาเขาว่าไงพี่กายก็ผมเนี่ยได้มีการเดินไปสอบถามนะคือไปคุยแบบเป็นมิตรคือคุยกับเขาเพื่อทำความเข้าใจนะฮะเขาก็มีการสั่งห้ามว่าห้ามถ่ายก็คือบอกนักข่าวไม่ให้ถ่ายใช่ไหมทีนี้ผมก็สอบถามไปว่าทำไมคุณพี่ถึงไม่ให้ถ่ายครับเขาก็มีการตอบกลับมาหรือว่าไม่ได้ตอบก็คือนิ่งๆไปผมก็ถามกลับอีกว่าตำรวจเป็นคนสั่งหรือเปล่าเขาก็ไม่คำตอบแล้วก็มีการพูดคุยกับเขาว่าผมเนี่ยไม่ได้บุกรุกผมแค่อยู่ข้างหน้ารั้วผมแค่ผมไม่ได้มีการเข้าไปประชิดแนวรั้วก็คือแค่คุยแล้วก็ออกมาคือไม่ได้มีการไปบุกรุกใดๆทั้งสิ้นคือไม่ได้มีท่าทีของเราเนี่ยคือไม่ได้มีการจะบุกเข้าไปแค่แบบว่าไปสอบถามแค่ผ่านไปสุดท้ายฮะก็ถูกสั่งห้ามให้ถ่ายแล้วก็ต้องออกจากพื้นที่มาเลย